คุณผู้ชมคะป้ายแรกค่ะเราไปดูเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเดชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะที่เขาได้อยู่ในสถาบันราชานุกูลค่ะซึ่งเป็นสถาบันที่มีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บกพร่องนะทางสติปัญญาและผู้ชายคนนี้ก็ได้ร่วมโครงการทดลองการจ้างงานทำงานไปจนถึงวัยเกษียณเลยค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะไปกันที่สถาบันราชานุกูลค่ะคุณไอซ์นะคะหรือว่านายวรพัฒน์เกตสำลีปัจจุบันนี้อายุ61ปีค่ะซึ่งในวัยเด็กนะคะเขาเป็นโรคลมชักแล้วก็ส่งผลให้เขากลายเป็นโรคภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่จึงตัดสินใจให้คุณไอซ์เนี่ยเข้ารับการรักษาแล้วก็ศึกษาในสถานที่นี้นะคะก็คือโรงเรียนราชานุกูลแล้วก็โรงพยาบาลราชานุกูลซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสถาบันราชานุกูลค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ในการดูแลผู้ป่วยพิเศษและด้วยการที่มีการรักษาของคณะแพทย์การอบรมสั่งสอนของคุณครูทั้งหลายจึงทำให้อาการของคุณไอ้นั้นดีขึ้นมากนะคะจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้คุณไอ้ก็มีพัฒนาการในการช่วยเหลือตัวเองในการเรียนรู้การศึกษาและการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาค่ะและในปี2538ได้มีโครงการทดลองจ้างงานบุคคลผู้บกพร่องทางสติปัญญาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลเพื่อดำเนินโครงการนำร่องในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาอย่างครบวงจรนะคะซึ่งคุณไอซ์นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าทำงานนับตั้งแต่เป็นผู้ช่วยงานในด้านโสตทัศนุปกรณ์ของห้องประชุมก็คือห้องโสตนั่นเองนะคะช่วยงานด้านเอกสารธุรการตลอดระยะเวลากว่าครึ่งชีวิตค่ะซึ่งคุณไอก็ได้เรียนรู้เติบโตแล้วก็ปฏิบัติงานในแวดวงของสถาบันราชานุกูลทำให้คุณไอนั้นมีความรักแล้วก็ผูกพันกับสถาบันนี้เหมือนบ้านหลังที่สองนะคะและยังคงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อผู้บกพร่องทางสติปัญญานะซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับโอกาสนั้นค่ะพระเจ้าอยู่หัวช่วยประชาชนทุกคนช่วยสร้างโรงเรียนในการศึกษาพิเศษเพื่อฝึกเด็กพวกน้องๆได้พัฒนาการพิเศษในสติปัญญาได้เรียนหนังสือและมีงานทำประโยชน์ของท่านหลายอย่างคิดถึงในใจผมเนี่ยคิดถึงท่านใส่บาตรเวลาไปใส่บาตรที่อื่นอวยพรให้เจ้าอยู่หัวไปที่สูงสูงแพทย์หญิงมธุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวว่าโครงการทดลองจ้างงานบุคคลผู้บกพร่องทางสติปัญญานั้นดำเนินการตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการส่งต่อหางานการติดตามผลเพื่อช่วยผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญามีความพร้อมในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้นะคะจะได้เป็นการลดการพึ่งพิงครอบครัวและสังคมสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะหลังจากที่มีพี่ไอซ์1คนนะคะแล้วก็ยังมีโครงการในการที่จะดูแลเด็กๆคนอื่นๆอีกด้วยนะคะก็จะมีพี่ไอซ์หลายๆคนออกมาแล้วเราก็มีหลักสูตรในการที่จะช่วยนะคะที่ทำให้พ่อคุณแม่นะคะลดภาระในการดูแลเด็กๆเขาก็จะมีอาชีพของตัวเองได้นะคะแล้วก็เราได้รับความร่วมมือค่ะจากองค์กรเอกชนหลายๆที่นะคะในการที่จะรับน้องๆเหล่านี้นะคะตามกฎหมายที่จะใช้ช่วยจ้างนะคะงานเด็กนะคะเราเห็นศักยภาพของน้องๆเหล่านี้ค่ะว่าเขามีความพร้อมแต่เขาก็จะมีอัจฉริยะบางส่วนนะคะอย่างเช่นเขามีความสามารถมีความรับผิดชอบในงานที่สั่งนะคะแล้วก็สามารถจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้
สำหรับในวัยเกษียณของคุณไอซ์เนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะจบภาระหน้าที่ในการทำงานที่รักมายาวนานแล้วก็ยังมีกิจกรรมในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งคุณไอซ์เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และก็อยากจะขอบคุณผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานทั้งรุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องตลอดจนบุคลากรทุกคนในสถาบันราชานุกูลค่ะที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้มีโอกาสและก็ได้มีที่ยืนในสังคมมีความภาคภูมิใจและสุขใจนะคะและนี่ก็คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ของเราในการดูแลรักษานะคะผู้ที่บกพร่องทางปัญญาจากสถาบันราชานุกูลค่ะ